แล้วก็มีข่าวพูดถึงเรื่องค่าครองชีพแล้ววันนี้มีข่าวเรื่องคือฮาอยู่เรื่องหนึ่งท่านผู้ชมฮะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะฮะก็เป็นที่ฮือฮาในสังคมโซเชียลนะครับหลังจากผู้ชายคนหนึ่งเขาได้แชร์ประสบการณ์การใช้พลังงานทดแทนอย่างระบบโซล่าเซลล์เขาจัดเต็มกระบอกเปิดแอร์กลางวันเนี่ย4ตัวบินค่าไฟมา71บาทฮะ71บาทนี่นะครับโชว์เลยก่อนหน้านี้เขาเคยจ่ายค่าไฟนะฮะเดือนหนึ่งก็ 4,000 5,000 นะครับผู้ใช้ Facebook คนนี้คือหัดถนนหลักหลวงออกมาบอกเล่าประสบการณ์การใช้โซล่าเซลล์จนทำให้สามารถประหยัดไฟได้อย่างมากเจ้าตัวบอกนะครับค่าไฟเดือนนี้พอได้กลางวันเปิดแอร์ 12,000 BTU 4ตัวกลางคืนเปิด3ตัวจ่ายไฟบ้าน3หลังติดตั้งเองใช้งานเองโดยยอดเงินที่ต้องชำระในเดือนล่าสุด71บาทถือว่าสามารถประหยัดไปได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะครับเจ้าตัวบอกว่าแผงโซล่าเซลล์นี้ลงมือทำเองทุกขั้นตอนเริ่มจากทำระบบเล็กๆก่อนต่อมาก็ขยายไปเป็นระบบที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นซึ่งทำมาแล้วประมาณ2ปีเสียค่าอุปกรณ์การทำไป 300,000 บาทนะฮะเสียค่าทำไป 300,000 บาทแต่ปัจจุบันสิ่งที่ได้กลับมานั้นคุ้มค่าเพราะก่อนจะติดตั้งโซล่าเซลล์ปกติแล้วจะต้องจ่ายค่าไฟเดือนละ 4,000-5,000 บาทตอนนี้นี่ฮะท่านผู้ชมฮะ71บาทนะครับไปที่เจ้าของเพจ Extreme ITนะฮะของคุณนพพลมาลีรัตมงคลเจ้าของเพจนะฮะเขายืนยันอีกเสียงว่าการติดโซล่าเซลล์สุดจะคุ้มค่านะครับเจ้าตัวเนี่ยติดมายาวนานเกือบ3ปีประหยัดไปแล้วกว่าแสนบาทนะครับนี่ครับหลังจากที่เป็นที่ฮือฮาคุณผู้ชายเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่จ่ายค่าไฟเดือนละ71บาทนะครับเพจของคุณนพพลก็ได้ซึ่งเป็นเพจที่เคยได้รับรางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมนะครับสาขา Tech Gadget and Esport จากเวที Thailand Influencer Award 2021ก็ออกมาโพสต์ยืนยันนะครับเพราะตัวเองก็ติดโซล่าเซลล์มานานเกือบ3ปี2ปี7เดือนเนี่ย2ปี7เดือนที่ติดโซล่าเซลล์ซื้อเองติดเองใช้เองรีวิวเองตอนติดสมัยแรกๆมีแต่คนบอกว่าโง่ติดไปเดี๋ยวมันก็ไม่คืนทุนหรอกนะฮะเดี๋ยวรอตอนซ่อมบำรุงเถอะนะครับแต่อยากจะบอกว่าตั้งแต่ติดมาผมประหยัดค่าไฟไปแล้ว 110,000 บาทนี่ครับ 110,000 บาทแล้วครับขอโทษด้วยที่ตอนนั้นโง่ยิ่งติดช่วงก่อนโควิดนิดเดียวคือโคตรคุ้มติดปุ๊บกักตัวอยู่บ้านใช้กันแบบคุ้มๆเปิดแอร์24ชั่วโมงไม่อยู่บ้านก็เปิดเพราะเปิดแอร์ให้ท่าน CEO คือเปิดให้แมวฮะเขาเลี้ยงแมวค่าไฟถูกแพงขึ้นอยู่กับขับรถเยอะหรือน้อยเพราะใช้เทสลารถไฟฟ้าชาร์จบ้านเป็นหลักค่าไฟตกเดือนละโอ้นี่ใช้รถไฟฟ้าชาร์จไฟบ้านด้วยนะค่าไฟในตกเดือนละ 2,000 เองฮะแต่ถ้าใช้รถเยอะก็อาจจะ 3,000 แต่ค่าน้ำมันเนี่ย0บาทเพราะเขาไม่ใช้น้ำมันถูกไหมฮะเขาใช้รถไฟฟ้านะครับปกติค่าน้ำมันรถผมเดือนละ 5,000 ถึง 8,000 บาทรถแรงกินน้ำมันบางวันเนี่ยแผงผลิตได้เยอะบางวันผลิตได้น้อยมากๆก็มีแต่เฉลี่ยแล้วคือประหยัดไปเดือนละ 3,500 บาทเป็นอย่างน้อยครับตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยผลิตไฟได้ทั้งหมด 2,470 หน่วยแล้วค่าไฟหารออกมารวม FT รวมแวตตกหน่วยละ5บาท40สตางค์นะครับก็เท่ากับผมประหยัดค่าไฟไป 110,000 บาทนั่นเองท่านผู้ชมฮะ2รายนะใช่ที่ยืนยันนะครับเห็นชัดเจนแต่ว่ามันจะคุ้มทุนก็ใช้เวลานิดนึงนะ3ปี4ปีแต่เราดูเห็นตัวเลขอย่างพี่คนแรกเนี่ยโอ้โห71บาท71บาทหรืออย่างคนหลังเนี่ยเปิดแอร์4ตัวนะทั้งวันด้วยนะใช่เอ้ยหลอกกันเล่นหรือเปล่าโอ้โหอย่างคนหลังนี่ก็ประหยัดไปได้เยอะแสนกว่าบาทแล้วขนาดมีรถไฟฟ้าต้องชาร์จไฟด้วยนะใช่โอ้โหนี่เยี่ยมเลยแต่ว่า 110,000 บาทท่านผู้ชมฮะใช่โอ้โหคนหลังนี่ที่เขาเป็นทำเพจขึ้นมาเนี่ยบอกถ้าจะติดก็ต้องหาเจ้าที่ดีๆหน่อยเพราะว่าถ้าไปเอาเจ้าที่มาติดแผงโซล่าเซลล์แล้วทำระบบให้เนี่ยถ้าเอาราคาถูกเข้าว่าเนี่ยอาจจะไปเจอแบบพวกใช้อุปกรณ์ห่วยๆสายไฟเส้นเล็กๆนะฮะแล้ววัตต์มันอาจจะไม่ถึงแล้วก็แผงอาจจะน้อยไปหรือว่ามีปัญหาเยอะตามมาก็ดูให้ดีก่อนที่จะติดนะฮะเลือกเจ้าที่
เขามีอุปกรณ์ที่ดีหน่อยใช่ครับ